นับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวเราสองคนจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามสำหรับภาพของวินาทีชีวิตนะครับเป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ชายฝั่งของสหรัฐนั้นกำลังลงไปช่วยเหลือชายคนหนึ่งซึ่งเขาคนนี้นะครับต้องลอยคออยู่กลางทะเลยาวนานมากกว่า15ชั่วโมงเลยครับนี่แหละครับสำนักข่าวรอยเตอร์ก็มีการเปิดเผยภาพตรวจจับความร้อนนะครับถ้าเกิดว่าสังเกตดูจะเห็นนะครับว่านี่ครับเราทุกท่านมาเป็นวงกลมสีแดงในวงกลมนี้ก็คือชายคนนี้แหละครับซึ่งจากภาพก็จะเห็นนะครับว่าเขาคนนี้กำลังลอยคออยู่กลางทะเลเพียงลำพังนะครับแล้วก็พยายามที่จะลอยตัวเหนือน้ำมีบางจังหวะก็ดำผุดดำว่ายเพราะว่าปัสจากทุ่นลอยน้ำนะครับและทันทีที่ว่าเห็นเจ้าหน้าที่ชายฝั่งชายคนนี้เนี่ยก็รวบรวมสติและพละกำลังยกมือขึ้นนะครับคล้ายๆกับว่าเป็นการร้องขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชายฝั่งสหรัฐจึงรีบมุ่งหน้าต่อไปเพื่อไปช่วยเหลือนะครับโดยปรากฏว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์รุ่น Jayhawk นะครับซึ่งถือว่าเป็นพาหนะคู่ใจของเจ้าหน้าที่ชายฝั่งสหรัฐสำหรับภารกิจการค้นหาและกู้ภัยเพราะว่าสามารถทำความเร็วได้แล้วก็มีเรดาร์ในการช่วยค้นหาผู้สูญหายนะครับทีนี้พอไปใกล้ชายคนดังกล่าวนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็รีบหย่อนตะกร้ากู้ภัยลงไปพร้อมกับมีการเปิดไฟส่องสว่างขณะที่กำลังช่วยเหลือปรากฏว่าก็ใช้เวลาอยู่ไม่นานมากนะครับที่สุดชายคนนี้ก็รอดมาได้อย่างปลอดภัยนะครับสำนักข่าวท้องถิ่นเปิดเผยนะครับว่าชายคนดังกล่าวนี้มีอายุ28ปีนะครับนักข่าวเปิดเผยว่าเขาเดินทางด้วยเรือ Carnival Valor นะครับมุ่งหน้าสู่ประเทศเม็กซิโกในระหว่างการเดินทางพี่สาวเนี่ยก็แจ้งไปกับทางด้านของเจ้าหน้าที่บนเรือนะครับว่าน้องชายหายไปหาไม่เจอครับทางบริษัทเดินเรือจึงได้เร่งประสานงานกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ชายฝั่งสหรัฐให้เร่งลงพื้นที่เพื่อเริ่มการค้นหาซึ่งก็ใช้เวลายาวนะประมาณ15ชั่วโมงก็เนื่องมาจากว่าพื้นที่ในบริเวณที่เกี่ยวข้องนั้นมีความกว้างนะครับประมาณ200ไมล์เหตุการณ์นี้นับว่าเคราะห์ดีนะครับที่ว่าชายคนนี้เนี่ยสามารถรอดตายมาได้อย่างปลอดภัยราวปาฏิหาริย์เลยครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเย็นอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดชมรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ